ก็ปัญหาใหญ่ที่สุดของบ้านนี้ก็คือปัญหาเรื่องคนในหมู่บ้านเนี่ยเกือบ 100% ยังตกเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่นะครับผมเองก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราไม่เริ่มต้นนับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ทำงานนะครับแต่ว่าเราก็มีนับหนึ่งแล้วก็มีนับสองนับสามเนี่ยมันก็จะเกิดแนวทางการทำงานร่วมกันประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนผู้คนที่นี่เขาก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขที่สำคัญคือความสุขนะครับเขาก็ครอบครัวเขาก็อยากอยู่แบบมีครบพ่อแม่แล้วก็สามารถทำมาหากินได้ตามวิถีดั้งเดิมของเขาครับแล้วก็การเข้าถึงรัฐสวัสดิการแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็รักชาติบ้านเมืองเหมือนเราเหมือนกันบางคนอาจจะรักมากกว่าใครบางคนได้ซ้ำไปใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่นะครับบางคนที่ได้ไทยโดยการเกิดแท้ๆแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็นคนไทยเลยคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนคนที่มีสัญชาติไทยเหมือนกันคนละเมืองคนกลา